ไหนอ่ะไลฟ์สดไม่เห็นเด้งมาเลยปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงอุ๊ยอะไรที่หวานหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเฮ้มาโอเคครับสวัสดีครับพบกับผมแบงค์สตรีทไลฟ์และสวัสดีพี่แบงค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมต้าสตรีทไลฟ์ครับครับสนับสนุนรายการสตรีทไลฟ์โดยกาแฟสมุนไพรต้าหมอเสงครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ที่คลอง5ทำไมต้องมาอยู่ที่นี่พี่วันนี้เราจะมาดู2ตัวโหดที่ไม่มีชาวบ้านเขาทำกันแบบนี้เพราะว่าโอ้ยใครเอาเต่าที่ไหนมาทำรถแดกเอาวันนี้มาดูรถเต่าเหรอใช่กับปอร์เช่550คุณรู้จักเจมส์ดีนไหมโอ้โหรถคลาสสิกเลยนี่เก่าๆใช่เก่าๆเลยที่เจมส์ดีนเขาแบบสลิปไปอ่ะคุณรู้จักหรือเปล่าว่ากันเรื่องของรถซิ่งเรื่องของรถแดกเรื่องของรถแรงๆก็ต้องไม่พ้นที่สนามแห่งนี้ครับสนามแดกคาร์บอนิวคลอง5ครับวันนี้เราใช้สถานที่ที่นี่นะเพื่อเป็นการพาผู้ชมเนี่ยไปดูว่ารถที่พี่แบงค์พาไปดูเป็นยังไงใช่ครับเปิดเทปแรกด้วยซูเปอร์เฮอร์บี้เลยซูเปอร์เฮอร์บี้ครับกับปอร์เช่550 550ตัวแรงแล้วเขาอยู่ไหนกันนะฮะพี่ตอนนี้เหรอครับเขาอยู่กันข้างหลังนี่แหละครับอยู่ข้างหลังนี่เราไปทางนี้ทางนี้ใครเข้าทางนู้นคุณบ้าหรือเปล่าเขาเข้าทางนี้กันหมดใครเข้ากันเฮ้ยทางนี้มานี่ไปนี่นะครับใครเข้าทางนู้นกันคุณบ้าหรือเปล่าคนเขามาสนามคลอง5เขาเข้ายังไงวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจของเรา2คนนะครับฝากแชร์เพราะว่าเป็นเทปแรกของเราเป็นเทปแรกค้นหารถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่มีใครก็ทำกันอ่ะมาให้คุณผู้ชมดูเทปแรกเลยเปิดด้วยซูเปอร์เฮอร์บี้กับปอร์เช่550ครับตอนนี้2คันนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะกระแสในโซเชียลครับค่อนข้างจะมากทีเดียวเพราะว่าเรื่องของเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังใช่ครับแล้วตัวคนขับเองด้วยนี่หล่อไม่ธรรมดาด้วยครับวันนี้ไม่มีใครหล่อกับผมอีกแล้ววันนี้มีตัวละครลับเดี๋ยวคุณเห็นแล้วคุณจะตกใจจริงเหรอเรามีตัวละครลับเลยมีละครลับอีกเหรอมีเทปแรกจะเอาขนาดนั้นเอาขนาดนั้นเลยโปรดิวเซอร์ฮะคนดูเท่าไหร่นะฮะโอ้80,000คนแล้วครับเอาละครับโอ้นู่นไหนทางเข้าเข้าได้ใครบอกคุณว่าเข้าไม่ได้ไม่ได้มันขึ้นอัศจรรย์แล้วทางนี้ไหนวะเวลาคุณมากินข้าวที่คลอง5คุณไม่เคยเข้าทางนี้หรือไงจริงเหรอเออทางหมาเนี่ยแหละทางคุณแหละไหนเอาไปทางนี้เลยเหรอ อ๋อตรงนี้เลยที่มุมเป็นมุมที่ตากล้องอยู่กันประจำใช่ๆครับอันนี้เราจะพามุมตากล้องที่เข้ากันมาเนี่ยแล้วจะเข้ากันไม่ค่อยจะได้แล้วจอติดครับโอ้ยไหนนี่ไงแหละนี่ครับคุณผู้ชมครับดูตากล้องกูลำบากมากไลค์แชร์ยังไลค์แชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเราจะได้พาคุณผู้ชมไปดูตัวซิ่งตัวแรงของเมืองไทยนะครับทีนี้เจ้าของไปไหนอ่ะทีนี้เราจะคุยกับใครครับเออเจ้าของไปไหนอ่ะมีดูครับเค้ามีจับเป็นเจ้าของเลยเค้ามีตะแกรงอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวถามเค้าว่าแต่แกงนี่ไม่ทำอะไรเดี๋ยวถามเขาทีผมไม่รู้โอ้นี่ครับเอาพี่โอ้ผมซื้อรายการมาใช่มารอพี่ต่อคนครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญข้างในเลยเชิญข้างในเลยครับพี่สวัสดีครับโอ้ยหมวกสวยซะด้วยสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับพี่ครับก็ผมก็บอยออยสเตอร์ครับครับนะครับเป็นเจ้าของรถเป็นเจ้าของรถครับคิวออยสเตอร์ครับเป็นน้องพี่บอย
เอาเป็นน้องพี่น้องกันเองกินกันง่ายดีวันนี้ค่าตัวครึ่งเดียวเอาอาหารกันเหรอครับวันนี้ไม่เราอ่ะไม่ดีนะไม่ดีนะพี่บอยเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันไหนครับพี่ก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของ2คันนี้2คันนี้ก็คือตัว Herbie เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเจ้า UFO ทำไมถึงเรียก UFO พี่ก็พอดีว่าผมว่ามันเหมือนยานอวกาศครับนะตัวนี้เหมือนยานอวกาศรูปทรงด้วยรูปทรงรูปลักษณ์เขาเหมือนยานอวกาศเดี๋ยวผมจับให้ก็ได้พี่อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่เป็นตำนานเจมดีนเจมดีนใช่ครับเจมดีนนี่เขาเป็นที่แฟมไปใช่ไหมพี่ไอดอลของที่แฟมที่เขาแฟมไปใช่ไหมแฟมคืออะไรแฟมคือคว้าเหมือนครับจะรอแม่เดี๋ยวมันจะเป็นลังกาลาวดอฟอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างนี้เลยใช่ครับอ๋อที่เป็นเน็ตไอดอลเอ้ยเป็นไอดอลของแดงไปเล่เหรอใช่ครับแต่คือสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีไอ้โค้งโลบากันอะไรเงี้ยมีไว้เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยมีไว้เพราะให้พิธีกรเรานั่งครับไม่เกี่ยวไม่ได้บอกในสคริปต์ไม่มีเหรอแล้วไงต่อพี่คันนี้เครื่องยนต์มันเป็นยังไงอันนี้เราก็เลยมาทดลองที่จะเอามาวิ่งแดกดูเคยลองหรือยังพี่ก็คือตอนแรกเลยเนี่ยเขาบอกกันว่าใครที่ครอบครองรถคันนี้หรือขับรถคันนี้ต้องมีอันเป็นไปเฮ้ยอันเป็นไปหมายถึงเรื่องก็ไม่เสียชีวิตก็ต้องลดความก่อนขับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามองในมุมผมนะมันก็เป็นแค่เรื่องของความเชื่อนะพี่นะเพราะว่าขึ้นอยู่ความประมาทหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ระบบเซฟตี้พี่มันดีแล้วดีมากดีมากแต่มันก็มีเหตุการณ์ระทึกอะเหมือนที่เห็นก็คนยืนข้างๆโอ้ยเดินหน้ามาหน่อยทำไมมาโอ้โหดิวด่าแล้วโอ้โหดิวแล้วทำไมกล้องไม่เข้ามาหาวะเออทำไมกล้องไม่ซีหลอกย่อปะแล้วต่อคนที่ยืนข้างๆยืนอยู่ดีล้มซะงั้นน่ะที่นี่เลยไม่ได้กินข้าวป่ะพิตตี้ลื่นแผลใช่ป่ะพิตตี้ลื่นด้วยพิตตี้ลื่นอันนั้นคืออาถรรพ์แรกลื่นนี่เขาทำอะไรเนี่ยก็เขายืนสวยเขาทำอะไรเขาลื่นนะฮะแล้วก็ช็อตที่สองก็คือผมขับอยู่หมวกกับน็อกปิวหลุดจากหัวเนี่ยนะก็อยู่ประมาณนี้ครับอยู่คือตีออกก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวเลยเกี่ยวก็ไม่ตายฮะรอยังอยู่ถ้าตายแล้วก็ไม่ใช่พี่แล้วล่ะเนี่ยคือหลวงพ่อโดดลงได้60แล้วผมว่าดูโอ้โห190แล้วถ้าผมเป็นหลวงพ่อผมไม่ขึ้นไปแล้วครับพี่สภาพนี้ผมไม่ขึ้นหรอกฮะเดี๋ยวคุณได้ขึ้นเนี่ยครับไม่เอาไม่เหรอไม่ที่ตกลงกันยังดิบดีนะว่าเราก็เลยมาเปลี่ยนตรงนี้เราก็มาต่อว่าเรามาใช้เครื่องโรตารี่ครับนะฮะโรตารี่ก็คือว่ามันถูกคิดค้นโดยคนเยอรมันเราก็เรียกมันว่าแวงเคิลแวงเคิลฮะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราใช้โฟกเราก็อยากเป็นเยอรมันเราก็โรตารี่ละกันเต็มๆเลยใช่คันนู้นเมื่อก่อนก็เป็นเครื่องโลใช่ไหมครับคันเก่าเฮอร์บี้แล้วทำไมพี่ถึงเปลี่ยนเป็นเครื่องเคครับอยากรู้มากเลยเขาจริงๆแล้วสตีมเนี่ยเขาถอนสปอนเซอร์ออกครับอ๋อเขาถอนออกอุ้ยลงไปแสนห้าเลยนะผมอยากเปลี่ยนให้ท่านเนี่ยลงไปแสนห้าเลยนะคือพอตังหมดปุ๊บไอ้เครื่องเคมันเยอะครับมันถูกอือเพราะตอนนี้เครื่องเคถูกครับเพราะว่าตอนนี้เอาเครื่องดีไหมพี่ผมว่าจะเอาตัวเองเดี๋ยวสลับเป็นเครื่องเคเอาเครื่องดีก็คือว่าพอเป็นเครื่องเคปุ๊บเราก็อยากจะเป็นโฟกรักฮอนด้าบ้างเพราะปกติเราเป็นผู้กัดกับฮอนด้ามานานแต่ยุคนี้มันเป็นยุคของฮอนด้าเราก็อยากจะไปงานฮอนด้าง่ายๆครับก็คือใช้เครื่องยนต์ฮอนด้านั่นแหละแต่บอดี้เราเป็นโฟกใช่แล้วคิวอะครับปกติทำอะไรอยู่ในอู่บ้างครับอยากรู้หน้าที่ของคิวบ้างก็ช่วยพี่บอยตามวันหยุดนะครับก็ช่วยหาหญิงเข้าหาหญิงเข้ามาเดี๋ยวนี่เราต้องหาหญิงเข้าหูด้วยเราวันนี้น้องเราพี่เขาบอกว่าเจอหญิงปุ๊บก็ชอบยกหน้าอะไรเงี้ยเหรอเทสตี้ดีไหมเรียบร้อยไหมเทสนี่คือเทสเรื่องของเทสชุดโอ้โหผมตกใจเลยคิดเยอะหัดเป็นคนดีเป็นผมบ้างนะคุณอ่ะโอเคครับผมมีความรู้สึกว่าคุณต้าเนี่ยง่วงนะคุณง่วงไหมรู้สึกวันนี้ไม่ง่วงเฮ้ยไม่ได้ผมว่าคุณง่วงคุณต้องกินอะไรให้มันตื่นๆก่อนมีอะไรให้ตื่นๆอะไรเนี่ยนี่ครับแม่ขายตรงกันเลยแล้วกันกินแล้วจะได้ตื่นและแข็งนี่อะไรแข็งครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับผมอ้าวพี่บอยก็ดูง่วงนะครับผมว่าคืออะไรครับเนี่ยนี่ครับอันนี้กาแฟสมุนไพรตาหมอเสงดื่มแล้วเป็นยังไงพี่ดื่มแล้วตื่นครับตื่นเด็ดแล้วแข็งอีกจริงเหรอต้องด้วยใช่ไหมต้องด้วยครับผมแล้วทำไมเราไม่เอาสักกระป๋องอ้าวผมตื่นแล้วไงอ๋อโอเคเมื่อเช้าผมตื่นแล้วไปแล้วเปิดแล้วพี่เปิดแล้วจะพุ่งไหมเนี่ยโอเคกินอะไรเปิดกินสิครับก็คือตื่นโอเคครับเอาเดี๋ยวพี่บอยครับ
เออของคุณครับอ้าวของอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมไม่เย็นอ่ะเฮ้ยไปเย็นก็อร่อยเฮ้ยแต่เย็นแล้วสดชื่นเดี๋ยวผมซื้อให้ครับผมเป็นไงครับผมเปิดหรือยังเปิดหรือยังคะรสชาติโอ้โหสมุนไพรต่างๆกินเนี่ยคือมันเป็นรสชาติกินยังไงให้แบบโลโก้ตรงอ่ะเป็นกาแฟที่ผสมยาเดี๋ยวกูจะกินไงให้โลโก้มันตรงอ่ะอ๋ออย่างงี้เหรอเราจะเป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ตอนนี้กำลังเข้ายุคเข้าสมัยคือดื่มเสร็จแล้วย้อนกลับไปยุคอเจ้าเลยยุคอเจ้านี่พี่ 9,000 กว่ามาเลยงงมั้ยงงคืออะไรจะหมื่นกูก็งงเอาให้หมดให้หมดพี่ให้หมดให้หมดพอดื่มแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราต้องชนแก้วนะครับชนกระป๋องนั้นป๋องกินแล้วตื่นเขาก็ไม่มีเราวันนี้แหละคืนนี้แหละสนุกโอเคไปครับดูตาดิครับคุณผู้ชมโอ้โหตาตื่นเลยโอเคครับพี่บอยเดี๋ยวผมอยากให้พี่พาไปชมคันรถเต่าคันนี้ก่อนนะครับเจ้าเต่าเฮอร์บี้ก่อนครับแล้วพี่ทิ้งรีบหลอกผมได้ไงเนี่ยก่อนแรกเลยครับสนับสนุนรายการโดยสตรีทเมทัลอ๋อไม่ใช่ครับเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้พี่ครับอันนี้เห็นเลยรู้เลยทำไมพี่ถึงต้องเป็นเครื่องเคครับพี่บอยก็คือยุคนี้ตอนนี้ผมว่าความฝันของผมเนี่ยผมก็อยากเห็น NA เนี่ยวิ่งเล็กตัวเดียวนะครับแล้วก็พอดีว่า Honda เนี่ยเขาทำได้เขาทำมา8วิแล้วนะครับครับเราก็เลยคิดว่าเต่าเราก็อยากจะเป็น Honda กับเขาบ้างละเต่าเราเป็นโรตารี่ไปแล้วอยากเป็น RX7 ตอนนี้เราอยากจะเป็นอะไรนะ Honda ตัวท็อปเขาอะไรนะ NSX อ๋อจะเป็น NSX โอ้โหคุณแผนเลยเหรอหวังสูงน่ารักเชียวนะ NSX พี่เนี่ยนะฮะเราก็เลยมาลองวาง Honda ดูเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าจริงๆอ่ะผมอยากวางมานานแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ารถเต่าเนี่ยถ้าเครื่องอะไรก็ได้ที่มันเหมาะสมทีนี้ปกติเครื่อง Honda เนี่ยเขาจะหมุนอีกทิศทางนึงใช่ใช่ใช่แต่ตัว K ตัวเนี้ยมันดันหมุนขวาอนะมันจะหมุนทางนี้ทีนี้มันก็เลยตรงคอนเซ็ปต์เราเลยตัว K หมุนขวาเท่าทางเท่าทางเลยแล้วอย่างนี้เกียร์พี่ใช้เกียร์อะไรครับเนี่ยเกียร์เขาเป็นเกียร์โฟล์คครับเกียร์โฟล์คใช่มันเอาอยู่เหรอก็เมื่อก่อนที่เราบอกตอนเราเป็นโลพังเกียร์ไหนเราทำเกียร์นั้นเราก็เลยทำมาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ใช้พังเป็นเกียร์ไปแต่อันนี้พังเกียร์เดียวทำทุกเกียร์ใช่เราก็เลยไปครับคือตอนนี้เรารับได้ถึง9วิแล้วใช่ไหมอันนี้เราตั้งใจว่าเราจะวิ่งสัก11ต้นหรือ10ปลายเราคิดว่าคันนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยมีเวลาหรือยังยังครับยังไม่มีเวลาอันนี้ผมจะเปิดตัวโปรโมทงานนิดนึงก็ได้ว่าวันเสาร์นี้บ็อกซ่าก็จะไปมั้งไปครับฮะไปงาน Nexterconnection นะครับเสาร์เนี้ยเราจะไปเปิดงานใหญ่เลยงานใหญ่เลยอะไรเลยเปิดแบบแกโอเพนนิ่งเลยคุณผู้ชมใช่ครับที่สนามแต่เนี้ยคงไปเปิดเป็นปทุมธานีสปีดเวย์เป็นรันโชว์ไปก่อนแต่ว่าเอาเวลาเนี่ยก็คงจะเป็น Honda Day อ๋อ Honda Day นี่คืออย่างงี้เราเต่าเราไปวิ่งกับ Honda เขาได้เหรอเนี่ยพี่อ้าวก็เคซีนี่ผมติดตาม Honda ผมก็วิ่งได้แล้วอ๋อหรอนี่ผมทำสติกเกอร์ไปแล้วนะว่าวีดับเบิลเลิฟฮอนด้าเขาทำผมทำสติกเกอร์ไปแล้วแต่ไม่ทันนะไม่ทันอ๋อคันนี้น้ำหนักโดยรวมเท่าไหร่พี่เดิมเลยอ่ะเป็นเครื่องโฟกเนี่ย501 โล501 โลจำง่ายฮะรีไวท์501อ๋อรีไวท์501แล้วก็เป็นเครื่องโลเนี่ยโลเทอร์โบเนี่ย750ครับแล้วตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าด้วยถอดเทอร์โบอะไรออกไปด้วยเครื่องในน่าจะอยู่ประมาณสัก600กว่าแล้วก็วิ่งปิวงั้นแล้วเนี่ยมันเบามากเลยนะเบามากก็ตีซะว่า600-650กิโลกับแรงม้า274แรงม้าเรามาดูกันว่ามันจะได้กี่วิถ้ามันไม่กระเด็นอะไรออกมาก่อนนะเดี๋ยวก่อนก็คนขับอะครับไม่เป็นไรพี่คิวว่าจะตื่นเต้นนิดนึงอ๋อได้ละได้ละอันนี้เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือตัวถังเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์หมดเลยนะฮะตัวเนี้ยเป็นเหล็กทั้งคันครับเป็นเหล็กแต่ว่ามีก็เหมือนกับรถญี่ปุ่นอะมีแก้มไฟเบอร์หัวไฟเบอร์เท่านั้นเองประตูก็ลดน้ำหนักเหมือนรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือโครงสร้างเดิมยังเป็นเหล็กอยู่อันเนี้ยครับนี่มองจากข้างในก็แทบไม่มีอะไรเลยพี่ข้างในเนี่ยเอาคุณผู้ชมมาดูดีกว่าเดี๋ยวผมให้เหลากันข้างในเลยว่าไม่มีอะไรนี่ผมรู้วิธีเปิดคุณเปิดชัวร์หรือเปล่าโถนี่อันเป็นไงเปิดเซนเซอร์สปอร์ตนี่มีหลักฐานด้วยคือมีแค่พวงมาลัยโอเคก็โรบาร์ไม่มีคือเบามาก
แต่คือข้างหน้านี่ก็ไม่มีอะไรเลยพี่อันนี้หม้อน้ำข้างหน้าก็มีถังน้ำมันครับอันนี้ก็คือหม้อน้ำก็คือว่าก็คือถ้าระเบิดข้างหลังคนขับก็สบายก็คือว่าอ๋อไม่ฮะเพราะยังไงมันก็ดูดไปข้างหลังหมดอ๋อดูดไปข้างหลังโอเคก็คือคันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือลมผ่านกลางรถมากดใช้หลักรถมากดหลักภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ก็คือเกียร์ใช่ครับอันนั้นคือราวเกียร์เข้ามาส่งมาถึงตูดเกียร์แล้วก็นี่อุ้ยพังคามซ้ายขวาใช่ครับไม่ปิดแล้วครับก็คืออันนี้ก็คือลิมิเต็ด100ที่ปั่น2ข้างเท่ากันแต่กี้เราต้องเรียงอัตราเกียร์อะไรใหม่ยังไงพี่ก็เกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะรับได้ทั้งเทอร์โบและ NA ละเพราะว่าอัตราทดของเราเนี่ยเราทดมาวิ่งได้หมดยกเว้นคันป๊อตเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าอัตราทดเกียร์จะต่างกันแต่ตอนนี้ก็จะเป็น K20 อยู่ยังเป็นใช่ครับเป็น K20 อยู่แล้วอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบมั้ย K เทอร์โบอนาคตผมกะว่าสเตจต่อไปก็จะเป็น K24ก็คือไส้จะเป็น 2,400 นะฮะก็คืออันเนี้ยผมว่า NA เนี่ยเขามีให้เล่นถึง 2,700 ตอนเนี้ยใช่ๆๆเราคิดว่า 2,000 ของเขาเดิมๆเอาให้สุดก่อนเพราะผมคิดว่าแรงม้าสำหรับรถโฟกเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอละผมก็ว่าครับน้ำหนักแค่นี้เองใช่ครับน้ำหนักแค่นี้แต่คือช่วงชักเขายาวขึ้นมาเยอะเท่าที่ผมดูเพราะว่าเมื่อก่อนผมเล่น SR อยู่SR ก็วางเต่ามาแล้วพี่เล่นทุกอย่างเลยนะเนี่ยใช่ครับเล่นทุกอย่างเล่นยันเจ้าของอู่ครับเล่นยันพิตตี้อ๋อไม่ใช่แล้วทำไมอันนี้คือสไตล์คือหางเต่าก็คือว่าถ้าถามว่าปกติถ้าเป็นเครื่องเคของรถญี่ปุ่นเนี่ยใส่ในบอดี้เขาท่อจะออกข้างบนฝากระโปรงทีนี้เราก็คำนวณมาระยะทางใกล้เคียงด้วยการวางใกล้เคียงก็เหมือนท่อตัวนี้ออกข้างประตูแต่เราต้องทดอัตราส่วนทั้งแรงทอร์กของอากาศที่ออกมาไอเสียก็คือความยาวก็อยู่ประมาณนี้คือไม่ได้ว่าเอาสวยๆเอาหดใช่ครับยื่นออกมาคือหลายคนนะด้วยตัวเครื่องเนี่ยมันวางไม่เหมือนกับในตัวของมันก็สังเกตว่าการบาลานซ์เครื่องทำไมจะต้องดูเอียงนิดนึงเพราะมันเพราะว่าเรานั่งขวาเรานั่งขวาด้วยและจังหวะหมุนหมุนขวาด้วยครับแต่บางทีมันจะมีหนักสติ๊กเกอร์ผมนิดนึงว่าหนักนิดออกได้ครับออกครับไปเราไปต่อที่คันปอร์เช่คันนี้ดีกว่าพี่เจมส์ดีนี่ยังไม่สุดอีกเหรอยังมีคันนี้สุดอีกสุดไปอีกนู่นมันจะมีอะไรสุดพี่รถมันไม่มีอะไรเลยพี่ดูดิดูแค่ส่วนสูงซะก่อนส่วนสูงเรียกว่าส่วนเตี้ยดีกว่าส่วนเตี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณต้านั่งไปด้วยนะคันนี้โนจ้าครับเลยคันนี้จุดเด่นของมันคืออะไรครับพี่บอยพวกเกียร์ดากอนบอร์ดครับเดี๋ยวใช่คือถ้ามองเห็นภายนอกคือรูปลักษณ์เลยคือด้วยรูปลักษณ์คือที่แพงเนี่ยหัวเกียร์ดราก้อนบอลเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่ามีกี่ดาวฮะเพราะอันเนี้ยไปขโมยมาแต่ยังไม่ครบ7ลูกถ้าครบนี้จะมีมังกรใช่ครับดูการ์ตูนเยอะนะพี่ตาคุณต้าอีกแล้วนะผมเดียวโอ๊ยตาคุณนี่ปืนอีกแล้วนะ2ป่องแล้วน่ะคุณพูดไม่ลื่นเลยกินครับกินครับโอเคลิ้นพันไปหมดแล้วนะผมว่ามีถัง200ลิตรแม่งตั้งก็อาบเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวกาแฟสมุนไพรอาบได้ครับผมฮะอาบได้ฮะแล้วก็หมุนไม่ได้แล้วก็รูก็อยู่ฝั่งนี้แล้วก็โชว์โลโก้ไม่ได้ทีมงานก็ไม่เอามาให้นี่หนูมาดูสิเนี่ยเฮ้ยไม่ได้กินใหม่ครับไม่เห็นโลโก้ทำไมทำหน้ากันเขามีนี่นะครับกาแฟด้วยหมอเสงนะครับมีสมุนไพรรวมถึง9ชนิดเลยนะคุณมีทั้งโสมเนี่ยเพิ่มกำลังวังชาตังกุ้ยลิปซิงกลับมาต่อดีกว่าฮะขอบคุณกาแฟสมุนไพรตามหมอเสงมากครับไปเราเข้ามาที่พอร์ตของเรากันดีกว่าไม่พอไม่กระป๋องเอาให้รู้สึกว่าคุณแบงค์ก็ตาไม่ค่อยดีเลยผมตื่นแล้วเล่นแล้วแล้วพี่บอยเล่นแล้วละจุดเด่นของมันคืออะไรนอกจากหัวเกียร์ดราก้อนบอลเนี่ยจุดเด่นเหรอครับก็จุดเด่นเนี่ยก็คือว่ายุคนี้คนก็จะหลงใหลเครื่องโรตารี่พอเป็นเสียง NA เนี่ยเสียงมันจะหวานสูงก็คือผมชอบโรตารี่เพราะว่ารอบมันมีถึง12,000-11,000ได้รอบที่สูงใช่แล้วก็เรื่องของไฟเนี่ยเป็นของคู่กันถ้าเราเล่นกับไฟแล้วเราไม่ดูแลให้ดีไหม้ทั้งคันเหมือนกันใช่ครับก็โชคดีด้วยครับคันนี้ก็มันก็เลยเป็นรถเปิดประทุนนะฮะสละยานง่ายเราต้องปลดปุ๊บวิ่งออกก่อนเลยโดนอากาศได้เยอะก็น้ำมันโดนอากาศก็ใช่เพราะตัวนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ด้วยอีกใช่ครับแอลกอฮอล์อีกละเร็วกว่าเดิมอันนี้คือพี่บอยแฮนด์เมดทั้งคันใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นแฮนด์เมดทั้งคัน
แล้วผมอยากรู้วัตถุประสงค์ในการสร้างอันนี้ครับทำมาก็คือเดิมเลยเนี่ยผมตั้งใจจะทำเพื่อมันเป็นรถสตรีทเป็นรถเซอร์กิตครับทีนี้ปุ๊บด้วยคอนเซปต์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็เลยเราคิดว่าเราลองเอารถที่มันเป็นอาถรรพ์เนี่ยเรามาวิ่งแดกดูเพราะว่าเราก็เหมือนกับเอาเต่ามาลองวิ่งเครื่องโลเทอร์โบเขาก็บอกว่าเราวิ่งไม่ได้เราก็วิ่งเขาดูแล้วทีนี้เราก็เลยลองว่าเราลองเอาตัวนี้ดูนะเห็นฝรั่งเขาบอกว่าทำไม่ได้วิ่งแล้วต้องตายนะไม่ได้คือหลักการกับเหตุผลน่ะบางทีวิชาการมันก็มีเหตุมีผลของมันครับแต่ทีนี้คือการปฏิบัติหน้างานจริงกับความคิดจริงภาคประสบการณ์ดีกว่าภาคปฏิบัติมันก็เลยออกมาเป็นรถคันนี้เราไม่ได้เพิ่งโตมาเมื่อวานนะพี่ช่างไทยเนี่ยระดับโลกนะผมบอกเลยไม่ได้เพิ่งโตเมื่อวานนะครับคุณดูเนี่ยมีเหล็กมีกี่ชิ้นเองวะเนี่ยเออแล้วนี่วัสดุทำจากอะไรพี่อันนี้เป็นวัสดุก็เป็นไฟเบอร์ครับเป็นไฟเบอร์ครับก็คือคันนี้มันถูกพัฒนาต่อมาจากรถเต่าเพราะว่ารถเต่าเนี่ยมันยกหน้าซ้ายครับทีนี้เราก็เลยภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็ย้ายมาอยู่ขับข้างซ้ายบ้างมาขับซ้ายเพื่อที่บาลานซ์น้ำหนักใช่ครับโอเคแล้วก็เราก็กระจายน้ำหนักละอันนี้เราก็เลยลองดูว่าถ้าลดประมาณสักไม่เกิน500กิโลเนี่ยกับแรงม้าประมาณ200 300ตัวเนี่ยมันจะวิ่งกี่วิโอเคผมอยากฟังเสียงอ่ะอยากฟังเสียงได้มั้ยได้ครับได้ครับได้ป่ะพี่สบายครับคันนี้ได้อยู่ใช่มั้ยโอ๊ยมันเบามากเลยเหรอเบาครับเบาไปไหนลองโชว์ไอ้นี่ผมเข็นนะเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะไปออกแถวนี้อ๋อเดี๋ยวไฟมันไปไหม้กำแพงเค้าอ่ะเดี๋ยวผมรอตรงนี้พี่โอเคอย่าหนีขอรอนสันให้พิธีกรอีกคนนึงหน่อยครับแล้วต้องบอกว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทแหมลั่นทุ่งครับคุณผู้ชมครับโอเคแอลกอฮอล์อันนี้เราวอร์มสักพักก่อนแล้วค่อยเบิ้ลขออีกทีคิวเอาใหม่ครับอากาศเย็นนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสียงขนาดนี้นี่รอบนี้ฟาดขึ้นไปนี่เกือบหมื่นคุณอาตำรวจจะมาแต่บอกเลยว่ามันเป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้นนะครับใช่ครับตำรวจไม่ต้องมานะฮะอันนี้เราเบิ้ลในสนามเราไม่ผิดเราอยู่ในสนามเราไม่ผิดโอ้โหเมื่อกี้รอบนี่ขึ้นมาที่ก็จริงๆว่าถ้ามันได้วอร์มเครื่องสักพักนึงพอมันร้อนเนี่ยมันก็จะไต่ไปเรื่อยๆเมื่อกี้มันเย็นเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะวัดรอบอ่ะผมหาซื้อไม่ได้ที่มากกว่านี้ใช่แต่ว่าอาศัยว่าคือเราทำเข็มให้มันเกินมาได้ถึง 12,000 นี่แตะ10เกือบ10ตลอดเลยนะเมื่อกี้นะใช่ครับพอเราผมเบิ้ลเนี่ยมันเวลาออกตัวเนี่ยจะเบิ้ลอยู่ประมาณ 11,000-11,500 อ๋อพอเวลารอบตกมาก็จะใช้อยู่แค่ย่าน 9,000 ถึง 12,000 9,000 ถึง 12,000 ประมาณโอ้โหก็คือว่าถ้าเปลี่ยนเกียร์อย่าให้รอบตกต่ำกว่า 9,000 นะครับตายคุณพระต้องรักษารอบเปลี่ยนเกียร์ 9,000ก็ตีเท่าว่า 8,800 8,900 ประมาณนี้ฮะโอ้โหโหดมากตาย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 เรามาดูกันที่บ้านพี่เขาอยู่แถวไหนครับเนี่ยเครื่องคันนี้กันดีกว่าพี่ผมอยากจะรู้หูเริ่มไม่ไหวคืออันนี้สเต็ปเครื่องโลคันนี้มันเป็นไงครับพี่ก็อันนี้เราเรียกว่าพอร์ตตรงพอร์ตตรงนะฮะพอร์ตตรงพอร์ตตรงนี่คือดูดสดเลยก็คือว่าในตัวเฮาสิ่งเนี่ยเราก็เจาะนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตรงเข้าไปสู่ก็คือว่ามันจะยิงเข้าไปสู่โรเตอร์เลยนะครับก็คือถ้าเราเปิดลิ้นเนี่ยเราจะเห็นลูกไฟอยู่ในตรงนี้ลูกไฟมันก็จะเป็นลูกกิ้งอยู่ในนี้นะครับก็คือดูดสดเข้าไปเลยแล้วก็จุดระเบิดเลยแล้วก็วักออกมาทางท่อไอเสียอ๋อแล้วนี้ถ้าเกิดหินกระเด็นเข้าไปอ่ะพี่ก็ทำให้ตัวเสื้อตัวเพจมีปัญหาได้ต้องระวังนิดนึงครับต้องระวังนิดนึงก็คือรถ NA ที่เป็นรถสำหรับการแข่งขันเนี่ยจะต้องระวังปากแตรมากพิเศษเลยใช่ครับก็คือต้องพยายามเช็คดูก่อนว่ามีอะไรหล่นไปไหม
ครับคันนี้กี่โลครับ2โลอันนี้2โลครับเกียร์ก็เกียร์ก็เป็นเกียร์โฟมเหมือนกันเป็นโฟมเหมือนกันก็คือถ้าดูจากช่วงล่างส่องดูเนี่ยแพทเทิร์นเหมือนเดียวกันทั้งหมดเลยแต่ย้ายจากขวามาซ้ายอ๋อแล้วก็ครอบกระดองไม่เหมือนกันใช่ครับครอบกระดองไม่เหมือนกันแล้วนี่อัตราทดเกียร์อะไรพวกนี้พี่อัตราทดเกียร์ตัวนี้เกียร์1เนี่ยถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านเกียร์1ผมลากได้ถึง200เมตรเกียร์1เกียร์1เนี่ย200เมตรโอ้เกียร์1เนี่ยจะยาวมากโอ้สับ2ถึงเส้นละมั้งถ้าพูดง่ายๆว่ารถเบาๆเราเบิ้ลที่หมื่นรอบ12,000เนี่ยแล้วเรากระชากออกเนี่ยมันกระโดดมาก็ค่อนข้างเหมือนกบละคือ60ก็คือเราเปลี่ยนเกียร์ประมาณตู้คอนโทรลนั่นแหละครับประมาณใกล้ๆก็จะ200เมตรแล้วพี่ใช่ครับก็คือวันนั้นน่ะผมไปวิ่งเทพนครเนี่ยผมมีอยู่2เกียร์2เกียร์ก็เนี่ยก็คือยังไม่ได้ยกเกียร์ซ่อมเลยเพราะว่าเดี๋ยวงานคอนเนคชั่นเนี่ยก็วิ่ง2เกียร์อีกอ๋อเพราะว่าสนามงานคอนเนคชั่นเนี่ยมัน201เมตรพอดีก็เลยว่านักเลง2เกียร์พอดีเลยเราก็มี2เกียร์อ๋อจิโก้โลเดียวจิโก้โลเดียวคันนี้นี่สุดในรุ่นสุดในรุ่นอ่ะอย่างนี้เวลาลงเนี่ยลงโอ้โหเดี๋ยวผมนึกไม่ออกเลยว่าจะถามยังไงดีแบงค์หน้าง่วงจังเฮ้ยเดี๋ยวกูได้เกียรติเฮ้ยนี่ผมง่วงแล้วเหรอใช่หน้าพี่ดูง่วงมากเมื่อกี้แสบหูเลยง่วงอ่ะอ่ะครับโอ้ครับกินซะหน่อยเอาดีกว่ากินไงให้โลโก้ตรงกินไงให้โลโก้ตรงเหมือนอยู่เยาวราชเลยนะแบบกลิ่นสมุนไพรแบบเต็มที่อย่างเงี้ยเหมือนเราได้กินยาหอมไปด้วยแต่มันจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นลมง่ายๆใช่พี่แข็งแรงสู้แดดตื่นเพราะกลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี่ยคือนึกถึงสมัยที่เราอยู่กับคุณตาคุณยายสมัยก่อนเลยเพราะว่ากลิ่นไม่ใช่อ่ะกลิ่นมันเป็นพวกสมุนไพรเพราะว่าเป็นสมุนไพรบำบัดใช่ๆๆคือบำบัดให้สดชื่นจากภายในสดชื่นเลยใช่มั้ยฮะตอบคอมเมนต์ด้วยเหรอมีคนคอมเมนต์มาด้วยเหรอโปรดิวเซอร์ขอแบบคอมเมนต์ที่แบบอะไรมีคำถามอะไรตัวอะไรฮะมีคำถามอะไรที่แบบเราตอบได้บ้างมันถึงไหนแล้วล่ะว่ามาเลยอันไหนล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าอยากให้วิ่งอยากให้วิ่งอ่ะอ้าวอยากให้วิ่งเหรอวิ่งกระหน่ำหัวใจมาก่อนเดี๋ยวผมเอาพี่แบงค์นั่งฮะเออในคิวมันต้องเป็นคุณนะไม่ผมแพ้ความเร็วเดี๋ยวยังไงครับนี่ไงมากันหมดเลยนะใครบ้างวะเนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโอ้นี่หัวใจมาบึ้มบั้มเลยว่ะพี่แล้วเต่าพี่บอยยังไงเนี่ยพี่บอยไอ้คันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมเทสออกตัวให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมเทสออกตัวให้ดูว่ายาวแค่ไหนอ่ะพี่ก็เดี๋ยวผมลองเอาเซิร์ฟคือจริงๆอ่ะเราจะเก็บรถไว้วันเสาร์นี้ดีกว่าถ้างั้นเอานุ่มๆพอเราไม่ต้องเอากดเต็มเราแค่โชว์พลังเสียงเราโชว์พลังเสียงแบบเบิ้ลๆแล้วเราลองถอนออกให้ดูแล้วจะดูเต็มๆค่อยไปดูที่งานนู่นอีกทีนึงงั้นเดี๋ยวพี่บอยพาชมหน่อยได้ครับลองสตาร์ทอันนี้ผมไม่ได้ขับเต็มก็ต้องขออนุญาตก่อนว่าอาจจะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกครับนะครับอย่าดราม่าครับอย่าดราม่านะครับอย่าดราม่ากันนะแต่ว่ายังไงขอถุงมือก่อนเพราะผมไม่ถ้าไม่ใส่ถุงมือผมไม่ทันอ๋อนั่นขอถุงมือครับอันนั้นดูรถโดยรวมไปก่อนรอบๆอีกทีนึงครับเดี๋ยวให้พี่บอยไปเตรียมแต่งตัวนิดนึงคนละต้านะครับไอ้บ้าคอมเมนต์ผมอยู่ไหนวะเออสวัสดีพี่ต้านั่งเลยอ้าวแล้วครับไม่เกี่ยวพี่ต้านั่งเลยพี่ต้าง่วงอีกแล้วทำไมอ่ะจะคุยตรงนี้อะก็ผมจะคุยตรงนี้อ่ะผมจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าคุณฟิลฟังอยู่อ่ะเปลี่ยนพิธีกรวันนี้แค่ขึ้นก็มีอารมณ์ได้อารมณ์แล้วเนี่ยจังหวะขึ้นเนี่ยวันนี้พี่บอยเขาจะเทสคันไหนให้ดูฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปนั่งทั้งสองคันสองคันเลยเหรอของคุณนะนั่งคันนี้ไม่นะโอ้นั่งคันนู้นไม่เด็ดขาดทำไมอ่ะผมแพ้ความเร็วครับพี่กวนจริงอันนี้กวนจริงไม่จริงโอ้โหพี่ดูหัวใจตื่นจ้ะดูหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวของเราด้วยนะครับรายการสติให้ยอดวิวต่ำกว่าพันนี่เราจะไม่ขึ้นนั่งนะผมบอกเลยถ้าไม่แชร์ออกไปให้แบบถ้าต่ำกว่าพันไม่นั่งกล้าขึ้นไม่เกี่ยวถ้าเกินพันผมขึ้นหลายคนสงสัยว่าออยสเตอร์ออยสเตอร์คืออะไรออยสเตอร์คืออะไรครับพี่บอยก็เดิมเลยอ่ะครับผมต้องการที่จะโชว์ตรงที่ว่าเอารถเต่ามาติดเทอร์โบก็มีหอยหอยเนี่ยคนไทยเรียกว่าหอยออยสเตอร์แปลว่าหอยนางรมหอยใหญ่โดบใส่โดบหอยใหญ่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะโชว์พลังเสียงแล้ววิ่งให้ดูหนึ่งรอบนะครับดูวิธีการขึ้นนะคุณผู้ชม
เนี่ยแล้วขึ้นไปในรถเนี่ยไหลตลอดเพราะว่าขึ้นไม่ได้ถ้าผมขึ้นเนี่ยถังน้ำมันอ่ะบุบแน่นอนไม่ดีไม่ดีโหแล้วมีนี่ฮะนี่มาดูนี่นั่งพี่บอยครับช่วงนั่งนี่มีอยู่แค่นี้เนี่ยครับก็จะมีอยู่แค่นี้เนี่ยจับก็จะอยู่แค่นี้ฟอร์เมนต์เหรอพี่ฟอร์เมนต์อะไรครับอยากกินพิธีกรต้าเอาแล้วจากอะไรวะต้นอ๋อเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวแล้วครับงานนี้พี่ต้าต้องนั่งครับทุยอยากเห็นพี่ต้านั่งครับเอาแล้วเป็นความฝันต่อไปครับเดี๋ยวฮะไม่นั่งเลยผมไม่นั่งเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมไม่นั่งกันเต่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวถังถังถังงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่บอยวิ่งงานนั้นดูพี่บอยฮะเอาละพี่ต้าอีกเสียงนะครับโอ้โหแม่งเอ้ยมากันเต็มเลยวะเฮ้ยพี่ต้าอีกเสียงแล้วครับเดี๋ยวอีพวกนี่อีพวกบ้ามีคนบอกยอด 1K ให้พี่ต้านั่งครับนั่งไม่ได้พี่บอยเขาบอกจำกัดเออนั่งแล้วรถพังทำไงเล่าก็ต้องเก็บไว้โชว์ไอพี่บอยดีกันเขายิ้มหวานเหมือนพวกญี่ปุ่นหื่นเหมือนกันนะพี่ต้าอ๋อครับพี่ต้าอ่อนครับโชว์เลยครับพี่บอยเราหลบนิดนึงดีกว่าเราต้องตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่มันเย็นเย็นครับเครื่องเย็นครับใครเป็นเก็บไว้โชว์จากที่ดูนะเมื่อกี้นี่ท้ายออกโลไงเครื่องโลไงพี่จัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้ฮะนู่นนะกวาดเซ็นเซอร์แล้วเรียบร้อยโอ้ยหูแทบระเบิดครับอยู่ใกล้ๆนี่หืมตาจะบอดครับเพราะว่าใช้เป็นเอทานอลป่ะระบบเชื้อเพลิงเป็นแอลกอฮอล์แสบตามากโอ้แล้วนี่มีไหมคันนี้เดี๋ยวมีมาเดี๋ยวผมพาไปเลยคันนี้ไปเหรอพี่แบงค์ไปเพราะว่าคุณต้าอ่อนไงใช่ครับไม่นี่ผมให้ดูคอมเมนต์หนึ่งพี่ทศนะพี่ทศมาเซ็งบอกว่าจ้างเลยคุณอ่อนไงพี่ทศแสบตาเลยจ้าโอ้สุดยอดมากพี่ยอดมากพี่เห็นเลยว่ายกก่อนหน่อยๆดีกว่าเพราะว่าท้ายออกแล้วหัวมันจะปิ้วด้วยอันนี้อาถรรพ์ไงพี่หมวกอีกก็มีปัญหากันเรื่องหมวกด้วยปะคันนี้ผมจะพาไปนั่งคันนี้ดีกว่าซูเปอร์เฮอร์บี้เคเลยนะมานั่งเนี่ยแหละเต่าดมเคใครขับคุณคิวใช่ไหมครับมึงทำกูความมีมึงโดนแน่ไม่ความพี่คิวเป็นเกย์ใครบอกนี่ไงผมพิมพ์เองหยอกอุ้ยอุ้ยเย็นแค่อันนี้มันเป็นอาถรรพ์อันนี้คิวครับกลัวผู้ชมคิวกระเบื้องเรามันเล่นมุมแล้วอันนี้หลุดคิวครับเบิกค่ายาคุณฟิวให้หน่อยครับอาถรรพ์โอ้โหรถทับเท่มีอาถรรพ์จริงพี่ต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ครับไปไปฮะนี่ฮะพี่แบงค์ขึ้นรถไปแล้วขอมึงอย่าซัดนะไล่ไล่หัวใจรัวๆหน่อยคำหนึ่งติดเองโอ้โหพี่บอย
อาถรรพ์จริงนี่กูนั่งไงวะอยู่เฉยๆกูแล้วเข็นก็ไม่ได้ดูอะไรกันเลยมึงจะซัดอ่ะเอาแค่โชว์เสียงมาฟังเสียงใกล้ๆฮะปิดมึงเปิดให้กูก่อนก่อนปิดมึงเปิดให้กูก่อนมันงอกว่ะไปทำอะไรมาก่อนปิดมึงเปิดให้กูอะไรอ่ะตัวเองทำไมนั่งด้านนี้โอ้โหเยี่ยหลานผ่านเออได้ลมได้ลมมากได้ลมโอ้พี่บอยว่าไงนะไม่ยังมาแล้วมาแล้วไม่มาแล้วไม่โอ้ยโอ้นี่ตรงนี้พูดโอ้ยเป็นไรอ่ะปวดหลังฮะบอกให้เชิญพี่กิวโอ้โหเจ้าเฮอร์บี้เล่นพี่แบงค์เราแล้วซูเปอร์เฮอร์บี้เล่นพี่แบงค์เราแล้วฮะไปอยู่ฝั่งนู้นสิหนีเลยเดินหนีเลยโอ้โหพี่บอยเชิญครับนี้เลยครับพี่โอ้นี่ไหนอ่ะจุกูเออเป็นไรเรายังไม่ตื่นกันเนี่ยนี่อยู่แต่เบื้องหลังไงพอออกมาอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เป็นอย่างงี้ไงใครให้ผมอยู่เบื้องหน้าก็ไม่รู้เนี่ยอะไรคุณวุฒาประจาฮีโนอะไรไม่มาใช่ไหมไม่มาเออมาอยู่เบื้องหน้าก็ต้องลองบ้างให้ผมมาเป็นเบื้องหน้าจริงๆผมก็ขับเองนะเห็นไหมเวลาเราถ่ายรูปเหมือนช้าในรถเป็นไงโคตรเร็วเลยโคตรเร็วเลยผมไม่เคยคุมนักแข่งผมได้เลยครับเมื่อกี้พี่บอยก่อนผมบอกว่าให้โชว์วันเสาร์มันโชว์วันนี้เลยครับนี่ไหลๆออกนี่เบาๆเขานะครับพี่บอยยืนภาวนาข้างเมื่อกี้เผากูเผากูพอต่อเกียร์สองบุกเกียร์หลังผมจะหักก็จะเหนียวอยู่พี่ก็คือว่ามันตอนนี้ผมคิดว่า
เครื่องมันยังไม่ร้อนเพราะพวกนี้มันต้องวอร์มสักนาที2นาทีก่อนเพราะว่ามาถึงปุ๊บสตาร์ทแล้วซัดเลยเนี่ยบางทีพวกอากงอากาศด้วยแอลกอฮอล์กับ E85 อะไรเงี้ยมันต้องให้ได้อุณหภูมิก่อนครับไม่งั้นเครื่องกำลังมันจะไม่มีครับครับเมื่อกี้ใช้กันเล้งครึ่งเดียวนะโอ้โหนี่ครึ่งเดียวนี่ครึ่งโอ้ครึ่งเดียวได้ใจหาว่าเลยผมดูในไลฟ์สดเนี่ยมือพี่แบงค์อยู่อย่างงี้มือแบบไปๆไม่ไม่เนี่ยหลายอยากเอาลงทีโอ้นะวันนี้คือเทปแรกเทปแรกของเราสดแรกใช่ครับเปิดแรงเปิดใหญ่เลยอืมแล้วลำบากแล้วเทปต่อไปเทปต่อไปต้องหาที่มันสุดๆของประเทศแล้วเพราะว่าต้องหาสุดยอดไลฟ์สไตล์ของใช่ครับรถซิ่งใครมีรถซิ่งที่คิดว่าเจ๋งเฟี้ยวอินบ็อกเข้ามาเลยอินบ็อกเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะพาไปนะผมกับคุณต้าจะไปยังไงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บอยแล้วก็คิวด้วยนะครับขอบคุณที่มาร่วมคิวเป็นเกย์เอาพี่คิวเป็นเกย์เหรอครับเมื่อกี้ไม่เข็ดใช่ไหมโดนสอยอ่ะวันนี้ผมก็จะมีของเล็กๆน้อยๆนะครับจากสมุนไพรตาหมอแสงให้พี่บอยกลับไปกินที่บ้านกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงปลุกทุกจังหวะให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงครับผมขอบคุณครับผมสัญญาครับผมจะเติมลงไปในเครื่องก่อนแข่งพี่ให้ช่างพี่กินด้วยนะอันนี้เดี๋ยวกินกันทั้งทีมงานเลยครับโอเคครับพี่กินด้วยสดชื่นอย่างผมนี่ไงกินกันเครื่องตาตื่นโอเควันนี้หอมปากหอมคอแล้วเราไปดีกว่าขอบคุณอีกรอบขอบคุณอีกรอบครับผมคิวครับแล้วก็ซูเปอร์เฮอร์บี้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าเทปหน้าครับวันพุธ4โมงเหมือนเดิมกับทุกวันพุธ4โมงเหมือนเดิมครับพี่แบงค์กับต้าแล้วทำไมไม่แนะนำตัวเองก็แบงค์จะตีไรโอเคเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านและตัวแทนจำหน่ายหมอเสงทั่วประเทศ